รแกรมการแข่งขันสัปดาห์นี้เริ่มกันที่การแข่ง PGA Tour ในรายการ Deutsche Bank Championship ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ที่สนาม TPC Boston Massachusetts สหรัฐอเมริกาชิงเงินรางวัลรวม 8,250,000 เหรียญสหรัฐการแข่งขันกอล์ฟ European Tour รายการ M2M Russian Open ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายนนี้ณสนาม Skolkovo Golf Club Moscow รัสเซียชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านยูโรการแข่งขันกอล์ฟ Ladies European Tour รายการ The Helsingborg Open ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายนนี้ณสนาม Västorp Golf Club Helsingborg Sweden ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 ยูโรอัปเดตทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Golf Central Thailand สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Golf Central Thailand นะครับผมติรัสสุนทรบุตรครับดิฉันธัญลักษณ์ฉัตริยาลักษณ์ค่ะวันนี้เราก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะก็ถือว่าเป็นพรีวิวก่อนที่การแข่งขันทั้ง3ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ครับก็ทั้ง PGA Tour นะครับก็เป็นช่วงเพลย์ออฟรายการที่2แล้วนะครับจาก125ในสัปดาห์ที่แล้วจะเหลือนักกอล์ฟถึง100คนนะครับที่ได้สิทธิ์ในการแข่งรายการนี้ส่วน LPGA Tour สัปดาห์นี้งดแต่ว่าเรามี Ladies European Tour ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมส่วนรายการ European Tour นั้นโอ้โหเป็นรายการที่รัสเซียแล้วนักกอล์ฟไทยเข้าแข่งขันกันหลายคนเลยครับใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูความเคลื่อนไหวของการแข่งขันทางฝั่ง PGA Tour ก่อนนะคะเป็น Deutsche Bank Championship นะคะก็จะแข่งขันกันที่สนาม TPC Boston Norton นะคะที่ Massachusetts ค่ะเงินรางวัลนะคะมีให้ชิงรวม 8,250,000 เหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ228ล้านบาทและแชมป์เก่าคือคริสเคิร์กค่ะการแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่2ของเพลย์ออฟ4รายการนะครับสัปดาห์ที่แล้วเดอะบัคเคิลนั้นเป็นเจสันเดย์ที่คว้าแชมป์นะครับอาจจะมีนักกอล์ฟบางคนที่เลือกพักนะครับและบางคนก็เรียกว่ามือบิ๊กเนมหลายคนก็ไม่ได้ผ่านมาเล่นในรายการนี้125คนนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วมาเหลือ100คนที่สนาม TPC Boston นะครับโดยคริสเคิร์กเป็นแชมป์เก่าพูดถึงสนามก่อนนะครับ TPC Boston นั้นเป็นสนามปีนี้นะเซตอัพที่สนามพา71นะครับ 7,242 หลามีพา 3-4 หลุมพา 5-3 หลุมพา 4-11 หลุมนะครับแล้วก็เป็นสนามที่ตามสถิติประวัติที่ผ่านมานั้นนักกอล์ฟที่มีทรงเกมจากทีถึงกรีนดีๆนักที่ทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทรงเกมจากทีถึงกรีนดีๆและตีไกลด้วยจะยิ่งมีประโยชน์อย่างมากแล้วอย่าลืมว่าสนามนี้นะครับใช้หญ้าเบนกราสทั้งแฟร์เวย์แล้วก็กรีนนะครับดังนั้นนักกอล์ฟที่คุ้นเคยย่าเบอร์วิลด้ากับโพรนาอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบกับการแข่งรายการนี้เท่าไหร่และอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าน่าจะเป็นคนที่ทำสกอร์ที่หลุมพาสี่เก่งๆมักจะทำผลงานรายการนี้ได้ดีครับนะคะแล้วดูแล้วคริสเคิร์กมีโอกาสจะป้องกันแชมป์สำเร็จไหมคะคริสเคิร์กก็จริงมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นนักกอล์ฟในกลุ่มผมจับตามองอยู่4คนนะครับคนแรกคือลอรีแมคแคนรอยก็เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วนะครับในสมัยหนึ่งเจสันเดย์แน่นอนตอนนี้นิคฟาโดเนี่ยบอกเลยนะคุณอ้อมว่าเจสันเดย์ตอนนี้คือนักกอล์ฟณเวลานี้นะณโมเมนต์นี้เนี่ยนี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกไม่มีจุดอ่อนแต่ว่าชนะมาเยอะแล้วไม่รู้จะชนะต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็4รายการหลังสุดเนี่ยที่เจสันเดย์ลงแข่งชนะไป3อ่ะดูความฮอตของเจสันเดย์นะครับลอรีแมคแคนรอยแน่นอนว่าคุ้นเคยกับสนามกอล์ฟนี้แล้วทรงเกมของแมคแคนรอยเข้าทางแต่อาจจะติดเรื่องของการสนิมจับหรือเปล่าเพราะว่ารายการสุดท้ายที่ลอรีเล่นก็คือ PGA Championship 3สัปดาห์ก่อนอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นที่จับตามองและเป็นตัวเต็งคือจอร์แดนสปีดนะครับแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะตกรอบแต่ว่าเขาเคยมีสถิติในการเล่นที่ทีมสี่บอสตันดีนะครับเมื่อ2ปีก่อนจอร์แดนสปีดเคยเข้าที่4นะครับแต่ว่าคนที่ผมเลือกว่าน่าจะทำผลงานได้ดีนั้นเป็นเฮนริกเซนเซนขวัญใจคุณพ่ออีกคนหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่าเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วเมื่อปี2013นะครับปีที่เซนเซนได้ FedEx Champions สัปดาห์ที่แล้วที่ The Barclays ก็เข้าที่2 อยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับแล้วดูสถิติในฤดูกาลนี้ของเซนเซนนะอันดับ1ในสถิติ Green Regression คือตีแม่น Green นะครับอันดับที่2ใน Stroke Gain Tee to Green เมื่อกี้บอกแล้วว่าสนามกอล์ฟนี้เอาใจคนที่มีทรงเกมจากเช่นทีถึง Green ดีๆนะครับมากกว่าคนที่พัตดีนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ stroke gain total อันดับที่3ของ PGA Tour 3 อย่างนี้เนี่ยน่าจะทำให้ Stenson บวกกับความ cost knowledge เขาเคยคว้าแชมป์ที่นี่มาแล้วเนี่ยผมคิดว่า Stenson น่าจะเป็นคนที่ทำผลงาน
รายการนี้ได้ดีและมีโอกาสถึงขนาดคว้าแชมป์เลยครับนะคะเดี๋ยวต้องติดตามดูผลงานของเฮนริกสเตนเซนในรายการนี้นะคะแต่ก็สำหรับการแข่งขันดัชแบงค์แชมเปี้ยนชิพก็มีจุดพลิกผันได้นะคะหากเจสันเดย์คว้าแชมป์นะคะโอ้โหจะสอบแต่คือถ้าเจสันเดย์คว้าแชมป์หมายความว่า5รายการหลังสุดเนี่ยที่เจสันเดย์ลงแข่งได้แชมป์ไป4เลยใช่ค่ะแต่ว่าจุดพลิกผันที่เราจะพูดถึงนี่คือตำแหน่งมือหนึ่งของโลกนะคะซึ่งจะไปเกี่ยวเนื่องกับนักกอล์ฟอีก2คนนั่นคือโรลลี่แมคอยแล้วก็จอร์แดนสปีธด้วยคือบางคนเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยนี่คือ The New Big Three นะค่ะคือ3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการกอล์ฟปัจจุบันโรลลี่แมคอยจอร์แดนสปีธแล้วก็เจสันเดย์นะครับก็คล้ายๆกับของสุภาพสตรีแหละนะอินดีพาร์คลิเดียโคแล้วก็สเตซี่เลวิสค่ะแล้วก็เป็นนักกอล์ฟหนุ่มนะคะในวัย20ต้นๆ20กว่านั่นเลยนะคะ20กว่าด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองมากสำหรับการแข่งขันกอล์ฟฝ่ายชายในยุคนี้นะคะมาดูทางฝั่งยุโรปเปียนทัวร์ค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะเป็นการแข่งขันรายการ M2M Russian Open นะคะแข่งกันที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะเงินรางวัลรวม1ล้านยูโรหรือประมาณ40ล้านบาทแชมป์เก่าคือเดวิดฮอร์ซี่ค่ะรายการนี้ก็เป็นรายการที่มาเล่นที่มอสโกนะครับก็ไม่บ่อยครั้งที่ยุโรปเปียนทัวร์จะมาแวะที่กรุงมอสโกเท่าไหร่นะครับแข่งขันกันมาตั้งแต่ปี1993นะครับแล้วก็บรรจุอยู่เป็นรายการของยุโรปเปียนทัวร์ตั้งแต่ปี2003แข่งขันเรื่อยกันมาจนถึงปี2008แต่ว่า2009ถึง2012นั้นหยุดแข่งขันไปกลับมาแข่งขันใหม่ปี2013ไมเคิลฮอยเป็นคนที่คว้าแชมป์นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเป็นเดวิดฮอร์ซี่นะครับที่ได้แชมป์ไปนะครับรายการนี้เป็นรายการยุโรปเปียนทัวร์แต่ว่ามีนักกอล์ฟไทยเข้ามาแข่งขันมากมายหลายคนมีใครกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวทางรายการกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์จะรายงานให้ชมได้ทราบกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามีเยอะมากเลยนะครับนักกอล์ฟไทยครับค่ะก็ส่วนนะคะนักกอล์ฟที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โปรแจ็คมองว่าจะเป็นอดีตแชมป์ในรายการนี้หรือเปล่าใช่ใช่แต่ไม่ใช่ปีที่แล้วค่ะนะผมมองว่าเดวิดฮอร์ซี่ได้แชมป์ปีที่แล้วก็จริงแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เช็คนั้นตกรอบนะครับความมั่นใจอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ผมมองอดีตแชมป์เมื่อ2ปีก่อนคือไมเคิลฮอยนะครับที่มีโอกาสคว้าแชมป์นักกอล์ฟอาจจะมีซูเปอร์สตาร์มีไม่มากในการแข่งขันรายการนี้แต่ว่าคนที่เรียกว่าชื่อชั้นค่อนข้างดีเนี่ยก็มีไมเคิลฮอยเอ็ดวาร์โดโมเนลลี่สกอตต์เจมสันเดวิดฮอลซี่แม็กซิมิเลียนคีเฟอร์เหล่านี้เนี่ยดูแล้วไมเคิลฮอยฟอร์มสัปดาห์ที่แล้วก็พอใช้ได้อันดับ22นะครับส่วนเมื่อ32สัปดาห์ก่อนนะครับรายการเมดเดนมาร์กก็อันดับ27รวมถึงเขาเป็นแชมป์เก่ารายการนี้มา2ปีก่อนและเป็นแชมป์แบบทิ้งที่2 4สโตรกก็เลยคิดว่าไมเคิลฮอยซึ่งเป็นนักกอล์ฟที่สไตล์เวลาเล่นบทจะเล่นดีก็คว้าแชมป์บทจะไม่ดีก็ตกรอบเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ละกันค่ะครับแต่ก็ใจก็เชียร์นะครับไทยนะเพราะว่าไปแข่งขันกันหลายคนคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันมีนักกอล์ฟชื่อดังหลายคนเลยนะคะก็ที่แน่นอนแล้วก็คือโปรเล็กถาวรวิรัชจันทร์นะคะก็ไปร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยนะคะส่วนการแข่งขันกอล์ฟสตรีในสัปดาห์นี้นะคะ LPGA หยุดพักการแข่งขันค่ะแต่ว่าทางฝั่ง Ladies European Tour มีการแข่งขันนะคะสัปดาห์นี้ไปแข่งขันกันที่ประเทศสวีเดนในรายการ The Helsingborg Open นะคะเงินรางวัลรวม 250,000 ยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทค่ะแชมป์เก่าคือเดวิดแคลร์ชเรเฟลนะคะก็เป็นนักกอล์ฟสาวจากฮอลแลนด์ค่ะรายการนี้ก็ถือเป็นรายการเงินรางวัลระดับกลางๆนะครับของทางฝั่ง Ladies European Tour แต่ว่ามาแข่งขันที่สวีเดนนะครับไม่ได้บ่อยครั้งนะครับที่ทางด้าน Ladies European Tour จะเล่นที่สวีเดนแล้วก็ใกล้โซฮัมครับเข้ามาแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเมเจอร์สุดท้ายด้วยนะครับของทางฝั่ง LPGA Tour แล้วก็ Ladies European Tour ก็คือ Evian Championship ดังนั้นนักกอล์ฟหลายคนบางคนอาจจะพักบางคนอาจจะต้องการลงแข่งเพื่อให้มีความมั่นใจต่อเนื่องแล้วหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ารายการนี้นักกอล์ฟสวีเดนนะครับโดยเฉพาะสวีเดนคนที่เพิ่งติดทีมโซฮัมครับนะครับโดยเฉพาะกัปตันสปิคอย่างเคอร์ไลน์เฮดบอลเนี่ยน่าจะมีโอกาสเลยแหละนะครับเพราะว่าพอติดทีมแล้วกำลังใจดีอาจจะโชว์ฟอร์มดีเป็นให้รู้สึกว่าแคเรนโคชเลือกไม่ผิดนะครับผมเลยมองว่าแคเรนเฮดบอลเนี่ยน่าจะมีโอกาสถึงขนาดคว้าแชมป์รายการในบ้านเกิดของตัวเองครับก็อาจจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะคะต่อหน้าแฟนๆในสวีเดนนะคะสำหรับคาร์ลไลน์เฮดวอร์ดนะคะเอาละค่ะนี่คือ3โปรแกรมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะปตท.นะคะก็จับมือกับสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะคะจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการใหญ่นะคะซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ติดตามในช่วงหน้าค่ะ